วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนพิการโดยตรงนั่นก็คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกนะครับก็เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้เราจะไปคุยกับอธิบดีกรมพกกันนะครับคุณสราญพัฒน์อนุมัติราชกิจถึงแนวคิดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางด้านอารยสถาปัตย์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและมนุษย์ล้อตามหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนลี่ดีไซน์ครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นที่ที่ให้ท่านได้ลองมาศึกษาแล้วก็มาลองเรียนรู้วิธีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้ว่าคนพิการเนี่ยสามารถที่จะเดินสามารถที่จะใช้รถเข็นไปทุกที่ทุกห้องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้โดยไม่ยากค่ะเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายเราก็อยากจะให้สถานที่ท่องเที่ยวของเราเหล่านี้เนี่ยค่ะมาคิดถึงเรื่องการจัดทำอารยสถาปัตย์เพื่อที่จะให้คนพิการหรือว่าคนทั่วๆไปได้เข้าถึงท่านก็จะได้นักท่องเที่ยวที่เพิ่มจากคนในประเทศเราเองแล้วก็ต่างชาติที่กำลังจะเข้ามาหลังโควิด-19 นี้ค่ะมหาวิทยาลัยวัดวาอารามศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนบริการสาธารณะตรงนี้นะคะเป็นศูนย์บริการคนพิการของเขตกรุงเทพมหานครนะคะแล้วที่นี่นี่มีบริการอะไรบ้างครับอธิบดีครับค่ะอันแรกนะคะก็คือคนพิการมาติดต่อกดทะเบียนคนพิการนะคะหลังจากที่ได้รับใบรับรองแพทย์มาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีบริการมีปัญหาเรื่องอะไรจะติดต่ออะไรมาสอบถามได้การจะงานติดอาชีพก็ได้กู้ยืมเงินมาตรงนี้ได้เลยเราสมัครงานคนพิการใช่ฝึกอาชีพถูกผู้ยืมเงินด้วยฮะโอ้โหอย่าลองแวะเลยนะกันนะยิปปี้สุขใจสำราญทุกวัยและหัวใจเบิกบานเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนมีทางกรมพกก็มาทำบ้านต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วกระทัดรัดไม่กว้างเกินไปไม่แคบเกินไปเพื่อที่จะกลับวีลแชร์ได้อ๋อนี่มุมครัวค่ะทำครัวได้นี่หาสแกน QR โค้ดแล้วก็ไปได้เลยอ๋อมี4แบบค่ะเห็นมาล็อกฟรีหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สแกนแต่อยากจะให้มานะเพราะมามันได้เห็นไงจะได้เห็นภาพอันนี้ดูห้องนอนนะห้องนอนก็เป็นตัวอย่างบ้านอยู่สบายนะคะเราทำไว้เพื่อที่จะให้คนทั่วไปมาดูว่าถ้าเป็นบ้านที่คนพิการจะอยู่แล้วเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้จะเป็นยังไงมีแบบให้เลือกถึง4แบบนะคะขนาด40ตารางเมตรสามารถที่จะทำได้สร้างได้โดยที่ไม่ยากลำบากนะทางกรมพกก็มีแบบแจกฟรีเลยแจกฟรีค่ะคุณมาสี่แบบให้เลือกด้วยสี่แบบให้เลือกเอาความชอบเลยก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้สนใจนะคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการซึ่งท่านอาจจะมาดูและได้ไอเดียว่าถ้ามันมีอย่างนี้เราจะไปช่วยคนในบ้านที่พิการได้อย่างไรเราก็มีห้องน้ำมีบ้านได้ดูด้วยตัวอย่างของคนพิการว่าจะเป็นยังไงนอกจากนั้นสุดท้ายแล้วนะคะท่านก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนพิการได้ด้วยค่ะคืออารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายที่จะส่งผลงานการออกแบบห้องน้ำเฟรนลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเข้าประกวดชิงรางวัลเกียรติยศเฟรนลี่ดีไซน์อวอร์ดประจำปี2564ทีมไหนบ้างที่จะคว้าเงินรางวัลรวม 100,000 บาทมาลุ้นกันได้ในงาน Thailand Friendly Design Expo2021ปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาดังนั้นตอนนี้นักศึกษาทุกคนที่สนใจรีบส่งผลงานกันเข้ามาประกวดด่วนจีเลยนะครับหมดเขต30เมษายนนี้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับสวัสดีครับไทยเที่ยวแบบไทยๆมีเฟรนลี่ดีไซน์ตามสไตล์
าธิ